ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้รับชมรับฟังรายการธรรมทานจากพระพุทธปัญญาเมืองโพโมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่8 28เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2567เป็นวันพระแรม8ค่ำเดือน8ถ้าว่าโดยวันเวลาวันที่28กรกฎาคมในฐานะที่ประเทศไทยเรามีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศก็ถือว่าเป็นวันมหามงคลเป็นวันที่มีความสำคัญต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยเราแล้วก็เป็นวันที่ เราก็หรือหลายหน่วยงานนะก็แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ได้จัดกิจกรรมถวายพระพรแก่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอันเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาหรือว่าวันพระราชสมภพ ก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพระสงฆ์นิกรชาวไทยในฐานะที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแล้วก็ในฐานะที่ เรามีความเคารพมีความนับถือแล้วก็มีการเล็งเห็นถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อประเทศไทยแล้วก็ต่อพระพุทธศาสนาอย่างที่เรารู้กันว่า ประเทศไทยเรานั้นประกอบด้วยสถาบันหลักๆ3สถาบันก็คือสถาบันชาติสถาบันศาสนาและก็สถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งถือว่าเป็นเสาหลักในการที่จะพยุงในการที่จะค้ำประเทศไทยของเรานั้น ให้อยู่ยงรุ่งเรืองสืบสถาบันสถาพรอย่างยั่งยืนยาวนานต่อไปก็เป็นที่รับรู้แล้วก็เป็นมาดังนี้นับตั้งแต่สมัยอดีตว่าศาสนาพุทธกับสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเกี่ยวข้องโยงใยกันมาโดยตลอดโดยความเป็นจริงพระพุทธศาสนากับสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเกี่ยวข้องโยงใยกันมาสนับสนุนช่วยเหลือส่งเสริมกันมานับตั้งแต่สมัยอดีตตั้งแต่สมัยพุทธกาลเลยทีเดียวโดยความเป็นจริงพระพุทธศาสนาของเรานั้นก็สร้างขึ้นโดยบุคคลที่มาจากสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นก็คือพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เป็นกษัตริย์เกิดเติบโตหรือว่าประสูติแล้วก็เติบโตในวังในสถาบันพระมหากษัตริย์หรือในฐานะเป็นพระราชกุมาร เป็นเชื้อสายกษัตริย์เมื่อพระองค์ออกบวชแล้วก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าและเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็อยู่ในปริบทในบรรยากาศแบบการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์
เป็นผู้ปกครองหรือว่าเป็นประมุขนะแล้วก็เห็นได้ว่า พระมหากษัตริย์เองนั้นก็ช่วยในการที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเผยแผ่พระพุทธศาสนานี่เป็นอย่างยิ่งนะจน เป็นที่มาของพระสูตรหรือว่าของหมวดธรรมของหลักธรรมหลายๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์โดยตัวสถานะหรือของพระมหากษัตริย์นั้นความเป็นจริงก็เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามาเนิ่นนานมาช้านานไม่ใช่แต่สมัยนี้นะหรือสมัยก่อนๆในที่หมายถึงแม้กระทั่งพระพุทธเจ้ายุคก่อนๆโน้นพระพุทธเจ้ายุคก่อนๆก็หลายพระองค์นะท่านเป็นพระมหากษัตริย์สถานะของการเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยก็เป็นสถานะที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในฐานะที่ว่า เป็นสถาบันหรือเป็นสถานะที่รองรับเขาเรียกว่าบุญกุศลหรือรองรับความเป็นผู้มีบุญกุศลความเป็นผู้มีบุญของสัตว์ผู้เวียนว่ายในสังสารวัฏนี่พระพุทธเจ้าหลายๆพระองค์เนี่ยถ้ากำเนิดเนี่ยเป็นมนุษย์จะมากำเนิดเป็นมนุษย์ แล้วก็จะเป็นพระพุทธเจ้าในชาตินั้นเนี่ยตามหลักแล้วพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นั้นจะต้องเกิดในเขาเรียกว่าในชนชั้นสูงถ้าเรียกเป็นชนชั้นหรือในสถานะของบุคคลที่ได้รับการยอมรับสูงสุดโดยที่เป็นมานั้นมันก็มี2สถานะนั่นก็คือถ้าไม่เป็นกษัตริย์ก็จะเป็นพวกพราหมณ์ก็คือพวกสอนศาสนาผู้นำทางจิตวิญญาณนะก็จะเป็น2สถานะนี้โดยบังคับไปเลยว่าพระพุทธเจ้านั้นจะเกิดในยุคไหนก็จะต้อง เกิดในชนชั้นหรือว่าสถานะ2สถานะนี้ถ้าไม่เป็นกษัตริย์ก็เป็นเหล่าพวกพราหมณ์พวกบัณฑิตทั้งนี้ก็เนื่องมาจากว่านอกจากว่าเป็นสถานะที่มันโยงใยเกี่ยวกับผลของการกระทำที่เรียกว่าวิบากกรรมวิบากดีการเกิดในชาติตระกูลที่สูงที่คนเคารพนับถือที่คนยกย่องนี่ก็เป็นวิบากกรรมส่วนหนึ่งของผู้มีบุญดังนั้น สถานะหรือชนชั้นเชื้อชาติสูงตระกูลสูงนี่ก็มีความเป็นไปตามหลักอิทธิปัจจยตาของกฎเกณฑ์ตามธรรมชาติว่าคนเหล่านั้นทำอะไรบำเพ็ญอะไรไว้ก็จะมีสถานะที่รองรับ มีความเป็นไปที่มันสอดคล้องกันที่พระพุทธเจ้าต้องเกิดในชาติตระกูลสูงส่วนหนึ่งนั้นก็นอกจากที่ว่าเป็นสถานะรองรับผู้มีบุญอีกส่วนหนึ่งนั้นเพื่อที่ว่าการประกาศธรรมการประกาศศาสนาของพระองค์นั้นจะเป็นที่ยอมรับได้โดยง่ายนะเป็นที่ยอมรับได้โดยง่ายถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าเกิดในชนชั้นธรรมดาชนชั้นที่ต่ำลงมาเนี่ยการทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมเนี่ยมันก็จะยากขึ้นแต่ถ้าหากว่าเกิดในชนชั้นสูงในสถานะที่คนเคารพนับถือเนี่ยมันเป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้วเวลาพูดเวลาสอนอะไรเนี่ยคนก็มีความเชื่อถือเพราะว่าคนยกย่องหรือคนศรัทธาเป็นพื้นอยู่แล้ว ดังนั้นก็เนื่องในวันที่เป็นมหามงคลเป็นวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาหรือว่าเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวของเราในฐานะที่เป็นกษัตริย์อันเป็นประมุขของปวงชนชาวไทยเราก็อยากจะพูดคุยในเรื่องเกี่ยวกับ พระพุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์หรือว่าเรื่องเกี่ยวกับหลักธรรมหลักธรรมหรือว่าคำพูดหรือภาษิตพุทธภาษิตเกี่ยวกับพระราชาที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้แต่ก่อนอื่นก็ขอโยงถึงให้เห็นถึงความสำคัญต่อเนื่องอย่างที่กล่าวมาแล้วก็จะกล่าวต่อว่า ตรงนี้เราก็จะเห็นถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์กับพระพุทธศาสนาที่มันเกี่ยวข้องส่งเสริมสนับสนุนกันมาช้านานอย่างที่บอกว่าพระพุทธเจ้าเราก็เป็นกษัตริย์บวชแล้วก็พระองค์ก็เสด็จไปในเมืองที่มีกษัตริย์ผู้ทรงอำนาจเนี่ยให้ ได้เขาเรียกว่าให้ได้รับการยอมรับจากพระราชาหรือว่ากษัตริย์ในเมืองนั้นๆเพื่อที่จะช่วยส่งเสริมในการที่จะดึงมวลมนุษย์หรือว่าดึงผู้คนเข้ามาสนใจธรรมะในสมัยอดีตก็มีพระราชาเยอะแยะมากมายที่โดดเด่นก็มีพระเจ้าพิมพิสารแห่งแคว้นโกศลเมืองราชคฤห์ที่ นับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็ส่งเสริมพระพุทธศาสนาดังที่เรารู้กันว่าท่านเป็นพระราชาที่พระราชทานพระราชอุทยานหรือสวนไผ่เวรุวันนั้นให้เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาและตัวท่านเองก็ศึกษาปฏิบัติธรรมฟังธรรมจนได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยก็เรียกได้ว่า พระเจ้าพิมพิสารนั้นก็ทรงมีคุณูปการะต่อพระพุทธศาสนาเราเป็นอย่างยิ่งจนถึงในสมัยของลูกของท่านก็คือพระเจ้าอาชาตศัตรูก็ยังสืบทอดเจตนาอารมณ์ในการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาก็สืบมานะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีพระเจ้าโกศลแคว้นโกศลเมืองสาวัตถีเนี่ยก็ถือว่าเป็นเมืองมีชื่อหรือว่าเมืองดังหรือว่าเป็นแคว้นมหาอำนาจเมืองสาวัตถีก็มีเมืองเป็นเมืองที่โดดเด่นเป็นเมืองที่รุ่งเรืองเมืองใหญ่ในสมัยนั้นแล้วก็มีวัดสำคัญที่เราชาวพุทธรู้จักกันจนถึงปัจจุบันก็คือวัดเชตวันของอนาถบิณฑิกเศรษฐีกับวัดบุพพารามของนางวิสาขาก็เห็นได้ว่าพระมหากษัตริย์นั้นก็เกี่ยวข้องกับการดำรงอยู่การเผยแพร่การแพร่หลายของพระพุทธศาสนามาตลอดจนถึงยุคหลังมาก็มีพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อีกท่านหนึ่งก็คือพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยก็ได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและก็ช่วยในการประกาศพระศาสนาให้แพร่หลายดังที่เรารู้กันว่าในยุคที่ท่านทำสังฆายนาครั้งที่3แล้วก็ได้ส่งพระสมณทูตออกไปประกาศณดินแดนแว่นแคว้นต่างๆเป็นจำนวน9สายแล้วก็เชื่อกันว่าพระโสณะและพระอุตระก็ได้เดินทางมาดินแดนที่เรียกว่าสุวรรณภูมิก็คือโซนแถบๆประเทศไทยพม่าลาวแถบๆนี้ก็เราเรียกกันว่าเป็นดินแดนสุวรรณภูมิ ที่พระโสณะและพระอุตระได้เดินทางมาประกาศพระศาสนาในสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราชและนับจากนั้นพุทธศาสนาเมื่อแพร่หลายในดินแดนนี้
พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ตั้งแต่ยุคสุโขทัยอยุธยามาจนถึงธนบุรีแล้วก็จักรีรัตนโกสินทร์ก็มีการเกี่ยวข้องโยงใยกันกับพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันนี้มีการบัญญัติถึงขั้นว่า พระพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์นั้นท่านทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภ์แล้วก็ทรงเป็นพุทธมามกะพุทธมามกะก็คือผู้นับถือเอาพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตมาเป็นศาสนาประจำใจอันนี้ก็เล็งเห็นได้ว่าสถาบันมหากษัตริย์นั้นเกื้อกูลต่อพระศาสนาเป็นอย่างยิ่งแล้วก็มีความสำคัญต่อการดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งในแง่นี้ในฐานะที่เราเป็นชาวไทยชาวพุทธเราในวันที่เกี่ยวข้องกับ วันพระราชสมภพหรือว่าเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เราก็จึงให้ความสำคัญนอกจากในฐานะที่เป็นทรงเป็นประมุขเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยเราแล้วก็ยังมีความสำคัญส่วนหนึ่งที่ยังเห็นกันเข้าใจกันก็คือพระองค์นั้น เป็นพุทธมามกะแล้วก็มีความสำคัญต่อการดำรงอยู่ความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาดังนั้น เราชาวพุทธเราก็จึงให้ความสำคัญมันแล้วก็มีการถวายพระพรมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเฉลิมฉลองเฉลิมพระเกียรติเนี่ยโดยหลายๆวัดเนี่ยก็มีการจัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเนี่ยท่านพระอาจารย์ก็ได้ไปบรรยายธรรมหมายถึงพระอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาสุริยานนท์ของเราที่จำพรรษาในเมืองไทยก็ได้ไปบรรยายธรรมที่วัดจำชื่อวัดไม่ได้ละประมาณว่าโรงเรียนอะไรที่แถบสุราษฎร์ธานีโรงเรียนปริยัติธรรมทีปานุสรอะไรสักอย่างชื่อเล่าๆนี้ขออภัยจำไม่ได้เขาก็จัดปฏิบัติธรรม25 26 27อันเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในเนื่องในโอกาสวันมหามงคลวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวแม้ตัวท่านพระอาจารย์เองดร.จัญญาของเราเองก็ได้ปารภธรรมในวันพระแรม8ค่ำเดือน8เป็นวันธรรมสวนะท่านก็ได้ปารภว่าธรรมกับพระราชาก็เป็นของคู่กันพระราชาก็มีส่วนทำให้ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นยังคงอยู่ยังแพร่หลายหรือว่าถูกนำมาปฏิบัติยังมีชีวิตอยู่นั่นก็คือหลักธรรมว่าด้วยทศพิธราชธรรม10ประการเป็นการ ยึดถือธรรมเป็นหลักในการปกครองประเทศหรือว่าในฐานะเป็นประมุขในการทำปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรชาวไทยท่านก็ได้ปารภธรรมในส่วนนี้แล้วก็ได้นำญาติโยมนำญาติโยมถวายพระพรต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ที่จัดตั้งจัดวางไว้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันพระราชสมภพตัวเฉลิมพระเกียรติเป็นการถวายพระพรท่านรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาของเราในวันนี้อาตมาก็อาจจะได้นำ หลักธรรมแล้วก็พุทธภาษิตอันเกี่ยวข้องกับพระราชาที่พระพุทธเจ้าของเรานั้นได้ปรารภถึงนะอันที่นอกเหนือจากท่านพระอาจารย์ได้ดร.จัญญาของเราได้ปรารภเกี่ยวกับทศพิธราชธรรมแล้วอาตมาก็จะพ
พูดในส่วนอื่นส่วนที่เหลือความเป็นจริงธรรมะสำหรับพระราชาในฐานะผู้ปกครองในนามของนักปกครองแล้วเนี่ยมันก็มีอยู่หลายส่วนแต่ว่าที่รู้จักกันนั่นก็คือทศพิธราชธรรมแต่นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีธรรมะหมวดอื่นแล้วก็มีพุทธพจน์สั้นๆหรือพุทธพจน์เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์อยู่เหมือนกันอาตมาก็จะได้นำในส่วนของข้อวัดข้อปฏิบัติของพระมหากษัตริย์ที่กล่าวไว้ในจักรวัตติสูตรที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสถึงวัดปฏิบัติของพระมหาจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิก็คือพระราชาผู้ยิ่งใหญ่นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่ทำไมจึงยิ่งใหญ่ทำไมจึงเป็นนักปกครองที่ทุกคนยอมรับนะก็เนื่องมาจากว่าท่านนั้นปกครองโดยธรรมมีธรรมใช้ธรรมในการนำการปกครองปกครองแผ่นดินโดยธรรมนี่เราได้ยินกันคำนี้ในวันที่สมเด็จพระบาทสมเด็จพระชนิกาธิเบศก็คือในหลวงรัชกาลของเราได้แถลงได้กล่าวบรมราชองค์การในการขึ้นครองราชว่าเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามอันนี้ปกครองโดยธรรมก็เป็นการถือตามธรรมเนียม โบราณธรรมเนียมของพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าในสมัยที่มีพระเจ้าจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ที่ปกครองโดยธรรมนั้นก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองในหลายๆส่วนในหลายๆด้านนะฮะจึงมีการบันทึกคำสอนในส่วนนั้นแล้วก็ได้รับรู้ได้รู้กันเกี่ยวกับจักรวัตรดิวัตรเรียกว่าจักรพรรดิวัตรจักรวัตรดิวัตรก็คือวัตรคือข้อปฏิบัติของพระเจ้าจักรพรรดิจักรวัตรดิวัตรก็คือวัตรข้อปฏิบัติของพระเจ้าจักรพรรดิว่าท่านปฏิบัติตนอย่างไรท่านปกครองพระสกนิกรอย่างไรจึงมีความอยู่เย็นเป็นสุขเกิดสันติสุขขึ้นในราชอาณาจักรของท่านเนี่ยก็เขาจัดไว้ว่าจักรวัตรดิวัตรเนี่ยจะถือว่ามี5ข้อหลักๆใหญ่ๆก็ถูกหรือเมื่อแจกแจงแยกออกไปก็สามารถแยกออกไปได้หรือว่าเรียกได้ว่ามีจักรวัตรดิวัตร12ข้อ12ประการตามที่สมเด็จพระมหาธีราจารย์สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปรอประยุทธ์ประยุทธ์โตท่านได้เรียบเรียงไว้ใน พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรมนั้นท่านก็ได้ให้นัยยะสองประเด็นไว้ว่าจักรวัตรดิวัตรข้อปฏิบัติของพระราชาของนักปกครองผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยอดีตที่ปรากฏในจักรวัตติสูตรนั้นก็สามารถจัดได้เป็น5ข้อหลักใหญ่ๆหรือจะแยกย่อยออกเป็น12ก็ทำได้ในทีนี้ก็จะพูดถึง ในส่วนของที่ท่านระบุว่ามี5ข้อหลักๆก็แล้วกันนะเรื่องเกี่ยวกับจักรวัตรดิวัตรนะ5ข้อหลักๆแต่ว่ากระจายแยกออกมาก็อาจจะเป็น12ข้อได้อย่างที่ว่าแต่ในที่นี้จะพูดในลักษณะในหัวข้อใหญ่ในหมวดใหญ่ที่เรียกว่าแบ่งเป็น5หมวดนะ
ว่าจริงๆในพระไตรปิฎกท่านบอกว่าก็ไม่ได้ระบุข้อไว้แต่ผู้ที่นักปราชญ์บัณฑิตที่ศึกษาไปเรียบเรียงก็กำหนดก็สามารถกำหนดเป็น5ข้อใหญ่ๆก็ได้หรือว่าแบ่งเป็นข้อย่อยๆเป็น12ก็ได้ในทีนี้ก็จะกล่าวในการถือว่ามี5ข้อใหญ่ๆก็แล้วกัน1ก็คือธรรมาธิปไตยจักรวัติวัตรข้อแรกหลักใหญ่หลักแรกก็คือธรรมาธิปไตยคือถือความถือธรรมเป็นใหญ่ถือความถูกต้องเป็นใหญ่บูชาธรรมบูชาความถูกต้องเอาความถูกต้องเป็นเกณฑ์เป็นหลักเป็นเป้าหมายในการปกครองอันนี้ ธรรมาธิปไตยนี้ก็เป็นที่กล่าวกันในหมู่ของผู้รู้ของบัณฑิตอันว่าด้วยการแนวทางของการปกครองเนี่ยรูปแบบของการปกครองในปัจจุบันเราก็ถือว่าเป็นประชาธิปไตยถือเอาประชาธิปไตยเป็นแนวทางในการปกครองแล้วก็ยอมรับกันว่าเป็นแนวทางเป็นรูปแบบที่ดีนะที่ดีอาตมาจะแท็กบางทีเขาก็แท็กคำว่าที่ดีที่สุดแต่ในมุมมองของพระพุทธศาสนานั้น แนวทางที่ดีที่สุดนั้นจะต้องเป็นแนวทางที่ประกอบด้วยธรรมนะเป็นแนวทางไหนก็ได้เป็นแบบไหนก็ได้แบบของการปกครองแนวทางของการปกครองนั้นแต่ขอให้มีความเป็นธรรมมีความถูกต้องถือธรรมเป็นใหญ่ถือความถูกต้องเป็นใหญ่โดยหลักที่เรารู้กันเขาก็พูดว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสเกี่ยวกับหลักแห่งความเป็นใหญ่การถือสิ่งเป็นใหญ่ถือความเป็นใหญ่มันมีอยู่3ประการหนึ่งก็คืออัตตาธิปไตยอัตตาธิปไตยนี่ก็ถือตนเองเป็นใหญ่เอาตนเองเป็นใหญ่เป็นที่ตั้งตรงนี้เขาก็พยายามจะอธิบายว่าหรือว่าเทียบว่ามันเท่ากับรูปแบบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชในว่าการปกครองแบบเผด็จการนะเพราะว่าอย่างนั้นแต่พอได้ยินคำว่าเผด็จการเนี่ยบางท่านบางคนหรือว่าแม้กระทั่งนักการเมืองนัก รัฐศาสตร์หรือว่านักคิดครูบาอาจารย์ทั้งหลายแหล่ก็ปฏิเสธกันเห็นว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีเป็นความเลวร้ายถ้าหากพูดถึงว่าเผด็จการแต่โดยที่ไม่ได้จำแนกแจกแจงลงไปว่ามาเผด็จการแบบไหนพุทธศาสนานั้นเขาว่าให้หลักว่าถ้ามันเป็นเผด็จการโดยธรรมเนี่ยก็ยอมรับได้ก็ถือได้ก็ปฏิบัติได้หลวงพ่อพุทธทาสท่านก็ว่าเผด็จการโดยธรรมนี้ยังดีกว่าประชาธิปไตยที่ไม่มีธรรมที่ไม่ถูกต้องนะถ้ามีธรรมเป็นตัวนำเป็นใหญ่แล้วก็แม้เป็นเผด็จการแม้เป็นอัตตาธิปไตยก็มีประโยชน์ก็ใช้ได้นะก็ใช้ได้นะอันนี้อธิปไตยแรกอธิปไตยที่สองก็คือโลกาธิปไตยก็คือถือเอาโลกเป็นใหญ่ถือโลกเป็นใหญ่ถือชาวโลกถือคนทั่วไปคนหมู่มากเป็นใหญ่ตรงนี้เขาก็เทียบเคียงว่าน่าจะตรงกับรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยก็คือถือคนหมู่มากนะถือคนหมู่มากถือเสียงข้างมากเสียงหมู่มากเป็นใหญ่อันนี้ถ้าเป็นทางพุทธเรานี่เราก็มองว่ามันยังการันตีไม่ได้ว่าเสียงส่วนมากนั้นจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องบางทีก็อาจจะเป็นเสียงของคนผ่านก็ได้ไม่ใช่เสียงของบัณฑิตดังนั้นเสียงส่วนมากเนี่ยต้องมาวิเคราะห์ดูว่าเป็นเสียงแห่งความถูกต้องหรือไม่เป็นเสียงที่ถูกต้องหรือไม่เป็นเสียงคนดีหรือไม่เป็นเสียงบัณฑิตหรือไม่
นักเรียกว่าเสียงส่วนมากนี่ประกอบด้วยธรรมหรือไม่เป็นธรรมหรือไม่ดังนั้นก็คือถ้าเป็นเสียงส่วนมากที่เป็นธรรมถือธรรมเป็นใหญ่จะทำตามธรรมนี่ก็ยอมรับได้ประชาธิปไตยที่ประกอบด้วยธรรมเนี่ยก็ถือว่ายอมรับได้ใช้ได้นะในทางพุทธเรามองอย่างนั้นแล้วก็อธิปไตยตัวที่สามก็คือธรรมาธิปไตย ธรรมาธิปไตยนี่เป็นตัวกลางเป็นแกนกลางก็คือการถือธรรมถือความถูกต้องเป็นใหญ่เอาความถูกต้องเป็นเกณฑ์เนี่ยเป็นไปเพื่อความถูกต้องอันนี้พุทธศาสนามองว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นหลักที่ควรจะเอาไปประยุกต์ใช้กับรูปแบบการปกครองอื่นๆการปกครองนั้นๆไม่ว่าจะเป็นอัตราธิปไตยที่เทียบเคียงว่าเป็นเผด็จการหรือสมบูรณาญาสิทธิราชก็ตามหรือว่าประชาธิปไตยที่เรียกว่าโลกาธิปไตยเทียบเคียงกับประชาธิปไตยถ้ามันมีธรรมถ้าเอาประยุกต์เอาธรรมเป็นใหญ่ประยุกต์เอาธรรมหลักธรรมาธิปไตยไปประยุกต์ใช้ก็ถือว่ายอมรับได้แล้วก็ใช้ได้นะเหมือนดังเช่นที่พระเจ้าจักรพรรดิในอดีตเนี่ยท่านก็ได้ถือธรรมาธิปไตยคือถือความถูกต้องเป็นใหญ่ความถูกต้องก็คือมันดีมันมีประโยชน์แก่ทุกๆคนนะไม่ใช่เป็นเรื่องของดีเฉพาะกลุ่มดีเฉพาะพวกพ้องของตนแต่ว่าดีสำหรับทุกๆคน เพราะว่ามันยุติธรรมหรือมันเป็นธรรมสำหรับทุกๆคนนะอันนี้คือหลักปฏิบัติหรือว่าวัดข้อแรกของพระเจ้าจักรพรรดิพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตว่าหนึ่งก็คือธรรมาธิปไตยท่านจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมถือธรรมเป็นใหญ่นะสองหลักข้อที่สองก็คือธรรมิการักขาท่านจะจัดการท่านจะจัดการรักษาปกป้องและคุ้มครองอันชอบธรรมและเป็นธรรมแก่พระสงฆ์นิกรหรือแก่ผู้คนทั้งหลายอันนี้เขาเรียกว่าจัดการรักษาจัดการดูแลจัดการคุ้มครองทำนุบำรุง ผู้คนที่เป็นข้าราชบริพารหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องกับพระองค์นั้นอย่างเป็นธรรมอย่างถูกต้องนะโดยท่านได้จำแนกแจกแจงว่าการจัดการอารักขาการคุ้มครองการป้องกันการทนุบำรุงคนต่างๆนั้นก็แยกเป็นหลายกลุ่มหนึ่งก็คืออันโตชนอันโตชนก็คือชนภายในนั่นก็คือคนใกล้ชิดนับตั้งแต่พระมหาเยสีพระโอรสพระราชโอรสพระราชธิดาจนถึงผู้ปฏิบัติราชการในพระองค์ทั้งหมดคือคนภายในปกครองของพระองค์คนที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดพระบรมมโหสถานุวงศ์ต่างๆเหล่านี้ก็ทำนุบำรุงอบรมเลี้ยงดูสั่งสอนนะฮะปกครองให้มีความสงบเรียบร้อยให้มีความสงบสุขมีความเคารพกันและกันประเภทที่สองก็คือพระกายพระกายก็คือพวกกองทัพพวกปวงเสนาข้าทหารข้าราชการฝ่ายทหารพวกนี้ก็คือข้าราชการทหารตำรวจเขาเรียกพระกายก็คือหมู่กองผู้คนที่เป็นกำลังเป็นรั้วเป็นกำลังของชาติก็ให้การคุ้มครองดูแลใส่ใจนะต่อมาก็คือขัตติยะขัตติยะก็คือกษัตริย์ทั้งหลายผู้อยู่ในพระบรมเดชานุภาพเจ้าเมืองขึ้นปัจจุบันก็ส่งข้อเอาชนชั้นปกครองและนักบริหารชั้นผู้ใหญ่ทั้งหลายข้าราชการฝ่ายปกครองอันนี้ท่านพูดในปริบทในสังคมสมัยก่อนที่มันจะมีเจ้าเมืองเล็ก
หรือว่ากษัตริย์เล็กๆตามหัวเมืองต่างๆที่ขึ้นตรงต่อเมืองใหญ่หรือว่าราชธานีใหญ่หรือกษัตริย์ผู้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยก็จะมีเจ้าเมืองต่างๆที่เรียกว่าเป็นกษัตริย์เมืองย่อยๆเนี่ยที่มายอมสวามิภักดิ์นะยอมสวามิภักดิ์ขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นี่ครับก็จะต้องเป็นผู้ที่พระเจ้าจักรพรรดิจะต้องใส่ใจดูแลทำนุบำรุงปกป้องคุ้มครองเหมือนกันนะฮะต่อมา4ก็คือพวกอนุยนต์อนุยนต์นั้นก็ได้แก่ผู้ตามเสด็จคือข้าราชบริพารทั้งหลายปัจจุบันควรสงเคราะห์ก็สงเคราะห์ข้าราชการฝ่ายพลเรือนเข้าทั้งหมดอันนี้ตามคำอธิบายของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เราก็คือข้าราชบริพารที่ตามเสด็จสนองงานใกล้ชิดเนี่ยก็ถือว่าเป็นอนุยนต์ก็คือคนติดตามข้าราชบริพารฝ่ายพลเรือนนะที่จะต้องได้รับการดูแลปกป้องคุ้มครองจากพระองค์พระมหาพระเจ้าจักรพรรดิต่อมาก็คือพวกพราหมณ์คฤหบดีพราหมณ์คฤหบดีก็คือเหล่าบรรดานักปราชญ์ชนชั้นเจ้าพิธีคนที่ประกอบพิธีแล้วก็พวกนักปราชญ์เจ้าตำราลงไปถึงนักธุรกิจพ่อค้าครูบาอาจารย์นักวิชาการต่างๆเหล่านี้ก็เรียกได้ว่าจัดเข้าในกลุ่มพวกพราหมณ์คฤหบดีก็จะต้องใส่ใจดูแลในความเป็นอยู่ความเป็นไปของพราหมณ์คฤหบดีเหล่านั้นนะก็เป็นหน้าที่เป็นวัดปฏิบัติอย่างหนึ่งในการจัดการการรักษาการปกป้องคุ้มครองที่เป็นธรรมให้ต่อมาก็คือชาวนิคมชนบทก็คือราษฎรทั้งปวงทุกท้องถิ่นตลอดจนถึงชายเมืองชายแดนทั่วไปก็ใส่ใจดูแลไม่ทอดทิ้งไปเสด็จเยี่ยมเยือนหรือว่าต้องจัดการปกครองจัดการอารักขาจัดการป้องกันให้มีความปลอดภัยให้มีความอยู่เย็นเป็นสุขนอกจากนั้นก็ยังมีชนสมณะพราหมณ์เนี่ยพราหมณ์คฤหบดีอันแรกเป็นเกี่ยวกับพวกพ่อค้าข้าราชการนักวิชาการครูบาอาจารย์หรือว่าผู้ประกอบพิธีต่างๆแต่ว่าสมณพราหมณ์นี้อันหมายถึงพระสงฆ์หรือว่านักบวชเนี่ยพระเจ้าจักรพรรดินี่ก็ต้องใส่ใจดูแลเราสมณพราหมณ์คือนักบวชนะผู้ทรงศีลผู้เป็นมงคลแก่รัฐแก่บ้านแก่เมืองสมณชีพรามนี่ก็ต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองดูแลไม่ให้มีความเดือดร้อนหรือไม่ให้มีผู้เบียดเบียนแล้วก็มีความอยู่เป็นปกติสุขเป็นวัดปฏิบัติอย่างหนึ่งในการทำนุบำรุงในที่นี้ก็ในที่นี้เราก็สามารถจัดได้ว่าก็คือทำนุบำรุงพระศาสนาหรือว่าพระพุทธศาสนานั่นเองพระเจ้าจักรพรรดินั้นต้องทำนุบำรุงสมณชีพราหมณ์ในนามของศาสนาต้องดูแลศาสนาถ้าเป็นตามนี้ก็คือท่านนับถือพระพุทธศาสนาก็คือให้ความอารักขาคุ้มครองทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแต่ว่าโดยศัพท์นี่ก็คงจะหมายถึงสมณพราหมณ์นักบวชทั่วไปท่านก็ดูแลไม่ใช่เฉพาะแต่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาศาสนาอื่นๆก็ให้ความคุ้มครองให้ความปกป้องดูแลสนับสนุนเหมือนกันนะอย่างแต่ว่าจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ก็ให้ความเป็นธรรมนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการอารักขาการป้องกันการคุ้มครองโดยธรรมก็รวมไปถึงสมณชีพามนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังรวมไปถึงมิคขปักษีมิคขปักษีก็คือพวกเราบรรดาสัตว์
สัตว์บกสัตว์ปีกทั้งหลายอันนี้ก็ให้การคุ้มครองเนี่ยพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยยังมีการคุ้มครองเรื่องรวมไปถึงธรรมชาติธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เรียกในส่วนของสิงสารสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็มีการต้องการอนุรักษ์ต้องอนุรักษ์ไว้ต้องรักษาไว้เพื่อให้เป็นเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศแล้วก็เพื่อให้คนรุ่นหลังนั้น ได้ชื่นชมเพราะว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นก็มีคุณค่าต่อระบบสิ่งแวดล้อมระบบธรรมชาติอันนี้ก็ต้องให้การคุ้มครองไปจนถึงสัตว์ทั้งหลายเนี่ยอันนี้เป็นข้อปฏิบัติของพระเจ้าจักรพรรดิส่วนหนึ่งทีนี้หลักใหญ่ข้อที่สามเนี่ยก็มีอธรรมการนิเสธนาก็คือห้ามนะหรือว่ากั้นมิให้มีการกระทำอันเป็นอธรรมเกิดขึ้นก็คือป้องกันห้ามปกป้องหรือว่ากีดกันไม่ให้การกระทำที่ไม่เป็นธรรมหรืออธรรมนี่ไม่ให้มีไม่ให้เกิดในราชอาณาจักรก็ดูพิจารณาดูตรวจสอบดูว่ามีความไม่ถูกต้องตรงไหนอธรรมก็คือความไม่ถูกต้องมีความทุจริตมีความชั่วร้ายมีเรื่องเดือดร้อนประการใดในบ้านในเมืองเนี่ยก็ต้องกำจัดออกไปแล้วก็ส่วนหนึ่งก็นอกจากกำจัดแล้วก็คือป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นห้ามไม่ให้มันเกิดขึ้นถ้ามีอยู่แล้วก็กำจัดออกไปแล้วก็ป้องกันไม่ให้ความไม่ดีไม่งามความชั่วร้ายความทุจริตความอยุติธรรมนั้นมีในพระราชอาณาจักรของท่านเนี่ยก็ในปัจจุบันนั้นก็คือถือเอาเรื่องของการทุจริตหรือว่าการคอร์รัปชันเนี่ยก็เป็นหน้าที่ที่พระองค์จะต้องมีส่วนในการที่จะห้ามหรือว่ากำจัดทุจริตหรือคอร์รัปชันเหล่านั้นในนามของเขาเรียกว่าอธรรมสิ่งที่ไม่เป็นธรรมสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะหลักใหญ่ข้อที่4ก็เรียกว่าธนานุประทานก็คือแบ่งปันทรัพย์เฉลี่ยให้กับผู้ที่ไม่มีทรัพย์ผู้ที่ขัดสนยากไร้ในแว่นแคว้นในดินแดนอันนี้เรื่องของการพระราชทานพระราชทานทุนทรัพย์หรือว่ารวมไปถึงการพระราชทานให้การช่วยเหลือแก่คนที่จำเป็นแก่คนที่ขาดแคลนแก่คนที่เดือดร้อนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าจักรพรรดิได้ถือได้ปฏิบัติว่าจะต้องมีการแจกจ่ายให้ทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์คือเงินทองหรือว่าทรัพย์สินเข้าของเครื่องใช้ปัจจัยในการดำรงอยู่ในการเป็นอยู่ก็ท่านจะพระราชทานหรือว่าประทานให้มอบทรัพย์ให้ช่วยเหลือไม่ให้มีคนยากไร้พูดง่ายๆก็คือว่ากำจัดความยากจนในแว่นแคว้นดินแดนพยายามที่จะบรรเทาหรือกำจัดความยากจนให้หมดไปในแว่นแคว้นดินแดนของท่านเพื่อที่ชนเหล่านั้นคนทั้งหลายเหล่านั้นท่านจะได้เป็นอยู่อย่างมีความสุขเป็นอยู่อย่างสันติสุขเนี่ยก็เป็นวัดปฏิบัตินะอย่างในหลวงรัชกาลของเราก็เห็นก็ปฏิบัติให้เห็นเป็นที่ชัดเจนเป็นที่ประจักษ์ว่าพระองค์นั้นเสด็จไปเพื่อที่จะบรรเทาความทุกข์ยากของพระสงฆ์นิกรในถิ่นกันดารในถิ่นที่มีความยากไร้หรือมีความลำบากเนี่ยท่านก็เสด็จไปให้เห็นในหลวงรอสิทธิ์ของเราเองก็สืบทอดเจตนารมณ์สารต่อเจตนารมณ์ในส่วนนี้แล้วก็เคยตามเสด็จไปในสมัยเป็นพระราชกุมารก็จัดเข้าในส่วนหลักปฏิบัติในแง่ของการบรรเทาทุกข์จัด ความสะดวกหรือว่าจัดกิจกรรมจัดงานการพัฒนาที่จะกำจัดความยากจน
ออกไปจากแว่นแคว้นดินแดงของท่านหลักปฏิบัติของพระเจ้าจักรพรรดิข้อที่5นะข้อสุดท้ายก็คือปริปุจฉาปริปุจฉาในที่นี้ก็คือเข้าหาสมณพราหมณ์เพื่อที่จะสอบถามสนทนาธรรมเนี่ยเอาสติเอาปัญญาเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติอย่างหนึ่งของพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นะก็คือเข้าหาบัณฑิตเข้าหาสมณชีพราหมณ์ในนามของบัณฑิตในนามของผู้รู้เนี่ยเพื่อที่จะปรึกษาหารือในส่วนของการบริหารการปกครองหรือว่าในส่วนของหลักธรรมหลักปฏิบัติของความถูกต้องดีงามท่านใช้คำว่าคือไปสอบถามเพื่อให้รู้ว่าอะไรคือความดีอะไรคือความชั่วท่านใช้คำว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นความดีอะไรเป็นความชั่วก็เข้าไปหมั่นไปศึกษาไปพบไปพูดไปคุยไปสนทนาหรือว่าไป ฟังธรรมเพื่อที่จะได้ข้อคิดได้สติได้ปัญญาเอามาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการประเทศชาติการปกครองของท่านอันนี้หลักจักรวัตติสูตรจักรวัตติวัตรตามจักรวัตติสูตรหลักใหญ่ๆ5ประการ1ธรรมาธิปไตยถือธรรมเป็นใหญ่2ธรรมิการักขาคือจัดการปกป้องกันปกป้องคุ้มครองที่เป็นธรรมแก่ชนทั้งหลายแก่พระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าแล้วก็3อธรรมการนิเสธนาก็คือป้องกันห้ามกั้นไม่ให้การกระทำที่ชั่วร้ายที่เป็นอธรรมที่เป็นความชั่วร้ายที่เป็นความเดือดร้อนเป็นทุจริตเป็นคอร์รัปชันไม่ให้เกิดมีในราชอาณาจักรนะ4ธนานุปทานก็คือประทานความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินหรือว่าสิ่งของที่จำเป็นที่ขาดแคลนเพื่อที่จะจัดความทุกข์ยากให้หมดไปนะ5คือปริปุจฉาก็คือมีการปรึกษาหารือกับผู้รู้กับบัณฑิตกับสมณชีพราหมณ์เพื่อให้รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วเพื่อที่จะปรับไปประยุกต์ใช้ในการปกครองแว่นแคว้นดินแดนของท่านอันนี้ก็เป็นจักรวัตรดิวัตรนะที่นอกเหนือจากทศพิธราชธรรมที่พระอาจารย์ท่านได้กล่าวไว้แล้วก็เป็นหลักปฏิบัติที่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ของประเทศไทยได้ยึดถือในการเป็นแนวทางในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจก็คือมีทานการให้เสียสละศีลมีความประพฤติรักษาความประพฤติดีงามปริจาคะมีการเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อความสุขของพระสงฆ์นิกรอาชวะความซื่อตรงนะซื่อสัตย์จริงใจต่อปวงประชาชนมัธวะอ่อนโยนอ่อนน้อมมีอัธยาศัยไมตรีไม่ถือตัวตัปปะก็คือมีการอดกั้นอดทนต่อสิ่งที่มากระทบรู้สึกมีรู้จักยับยั้งชั่งใจต่อสิ่งที่มายั่วยวนไม่หลงไหลในความสุขความสำราญนะอโกธะเรามีความไม่โกรธไม่เกลียดโกรธไม่ลุกแก่อำนาจก็อวิหิงสาขันติอวิหิงสาคือไม่เบียดเบียนไม่ขูดรีดไม่ข่มเหงอนาปชาลาภขันติมีความอดทนต่อพระราชกรณียกิจในการทำการทำงานในการปกครองบ้านเมืองและสิบสุดท้ายคืออวิโรธนะก็คือการไม่ปกครองหรือไม่กระทำสิ่งที่ไม่เป็นธรรมสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่คลาดเคลื่อนจากธรรมยึดถือธรรมเป็นหลักก็เรียกว่าเป็นทศพิธราชธรรมที่เราคุ้นเคยที่เรารู้จักกันดีนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีพุทธภาษิตเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์หรือพระราชาย่อยๆอีกอย่างเช่นราชามุขขังมนุษย์สานังพระราชานั้นเป็นประมุขของประชาชนเป็นหัวหน้าของมนุษย์หัวหน้าของประชาชนในยุคนี้ก็ถือว่า
พระราชานั้นเป็นสถานะที่สูงสุดสถานะที่เป็นประมุขเป็นผู้นำของประชาชน อีกบทหนึ่งก็ราชาลัทธสปัญญานังพระราชาเป็นเครื่องปรากฏของแว่นแคว้นนั่นก็คือเป็นเครื่องเชิดหน้าชูตานะพระมหากษัตริย์นั้นเป็นสถาบันแล้วเป็นผู้ที่ทำให้แว่นแคว้นบ้านเมืองนั้นมีหน้ามีตาที่ว่าพระราชาเป็นเครื่องปรากฏของแว่นแคว้นก็คือทำให้คนรู้จักนะบางทีประเทศนั้นๆเนี่ยเรารู้จักก็คือรู้จักคนสำคัญคนเด่นๆพระมหากษัตริย์ท่านถือว่าเป็นสถานะหรือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญที่เด่นนี่พระเจ้าท่านก็รับรองบอกว่าเป็นที่โดดเด่นเป็นหน้าเป็นตาอะไรที่โดดเด่นอะไรที่ดีอะไรที่สำคัญมันก็เป็นหน้าเป็นตาของประเทศนั้นๆของชาติบ้านเมืองนั้นๆดังนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงบุคคลเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าพระราชานี่แหละเป็นหน้าเป็นตาของบ้านเมืองของประเทศนั้นๆของชาตินั้นๆอันนี้ก็เป็นจริงเนี่ยเป็นจริงเราเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันระหว่างประเทศเนี่ยก็หลายๆประเทศที่มีประมุขเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยก็ได้รับการยอมรับได้รับการยกย่องได้รับการให้เกียรติเวลาเสด็จไปเยือนประเทศนั้นประเทศนี้มาประเทศนั้นประเทศนี้นี่ก็เราต้องทำการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่การมีพระมหากษัตริย์ก็เนี่ยก็จะทำให้ประเทศชาตินั้นโดดเด่นเนี่ยโดดเด่นนะนอกจากนั้นก็มีที่ว่าสัพพังรัฐถังสุขังโหติราชาเจโหติธรรมิโกถ้าพระราชาเป็นผู้ทรงธรรมราษฎรทั้งปวงก็เป็นสุขนะอันนี้พุทธพจน์บทนี้ก็เสริมหรือว่ายืนยันอีกส่วนหนึ่งว่าพระราชาผู้ทรงธรรมนั้นถ้ามีพระราชาผู้ทรงธรรมนั้นก็จะทำให้บ้านเมืองนั้นมีความอยู่เย็นเป็นสุขนะประชาอาณาราษฎร์ราษฎรทั้งปวงนั้นก็อยู่เป็นสุขเนี่ยอันนี้ก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปกครองโดยธรรมนะว่าจะทำให้โลกนั้นเกิดสันติสุขนะไม่ว่าจะประเทศไหนถ้าหากว่ายึดถือเอาความถูกต้องถือธรรมเป็นหลักในการพัฒนาประเทศนะก็ประชาชนประเทศชาติจะเจริญและประชาชนจะเป็นสุขอยู่เป็นสุขแน่นอนนอกจากนั้นก็มีกุฏถังอัปปติกุฏชันโตราชาลัทธสปูชิโตนะพระราชาผู้ไม่กริ้วตอบผู้โกรธราษฎรก็บูชาเนี่ยพระราชานั้นโดยหลักทศพิธราชธรรมก็จะมีข้อหนึ่งคืออวิโลธนะอโกทะอโกทะก็คือการไม่โกรธแม้ว่าราษฎรจะมีความเห็นต่างมีความคิดเห็นที่แตกต่างไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรบ้างก็ทรงอดกั้นไว้ได้เหมือนในหลวงของเราไม่ว่าจะรอ9หรือรอ10อะไรก็ตามเนี่ยท่านก็ให้พระราชทานอภัยอภัยโทษนะฮะแล้วก็คือไม่โต้ตอบไม่คิ้วตอบนะก็ราชดรก็บูชาหรือก็ยอมรับนับถืออันนี้เขาบอกว่าสันนันโทคติโยตปติเนี่ยพระราชาผู้ทรงเครื่องรบย่อมสง่างามอันนี้ว่าโดยสถานะว่าโดยการทรงงานของท่านว่าหรือว่าการทรงเครื่องถ้าหากท่านแต่งตัวครบเครื่องเครื่องออกรบเครื่องทรงเครื่องรบเครื่องออกรบที่สง่างามก็เป็นจริงเวลาที่พระราชาพระมหากษัตริย์ทรงเครื่องรบที่จะออกศึกออกอะไรก็ดูงดงามนะดูสง่าอีกบทหนึ่งก็คือคัตติโยเศรษฐโสเนตตัสมิงเยโคตะปฏิสาริโนพระมหากษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่ชนผู้รังเกียจกันด้วยชาติตระกูลนะชาติตระกูลหรือว่าสกุลเนี่ยในบรรดาการในที่นี้หมายถึงว่าการที่เราเคารพนับถือจำแนกแยกแยะว่าใครเป็นผู้มีชาติตระกูลที่ดีที่สูงเนี่ย
ก็พระมหากษัตริย์นั้นถือว่าดีสุดหรือว่าสูงสุดหรือประเสริฐสุดถ้าจะมีการแบ่งแยกจำแนกไปว่าในบรรดาสถานะเราควรจะเคารพนับถือใครพุทธศาสนาก็มองว่าพระมหากษัตริย์นั้นก็เป็นสถาบันเป็นสถานะที่สูงสุดนะอันนี้ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับมุมมองทางด้านพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ได้บอกว่ามีความเกี่ยวข้องกันตั้งแต่สมัยอดีตเพราะว่าเกี่ยวข้องในนามสถานะที่จะรองรับการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าในชาติสุดท้ายท่านจะต้องอุบัติเกิดมาไม่ในชาติตระกูลที่เป็นกษัตริย์ก็เป็นชาติตระกูลที่ได้รับยกย่องที่เรียกว่าพวกพราหมณ์แล้วก็เห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นก็เป็นกษัตริย์แล้วก็ทรงอาศัยกษัตริย์ในการที่จะประกาศพระศาสนาแล้วก็ในการที่จะได้รับการทำนุบำรุงแล้วก็เป็นอย่างนี้มาจวบกระทั่งจน ถึงพระพุทธศาสนาในเมืองไทยในนามประเทศไทยเราก็ถือว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเป็นหนึ่งในเสาหลักที่ค้ำประเทศชาติประเทศไทยเราแล้วก็มีความสำคัญในแง่ของการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้ประชาชนชาวไทยเรามีความรักใคร่สามัคคีกลมเกลียวกันแล้วก็มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันทำให้ประเทศไทยเรานั้นเป็นดินแดนสยามเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มเพราะทุกคนนั้นปฏิบัติตนเพื่อเป็นคนดีทำดีต่อกันแล้วก็รักใคร่สามัคคีกันเจอหน้ากันก็เป็นต้องยิ้มจึงเป็นที่มาของยิ้มสยามแม้ว่าจะเป็นยิ้มที่จืดจางไปยังไงก็แล้วแต่ในยุคสถานการณ์ปัจจุบันแต่เราก็ยังเป็นดินแดนที่ถูกขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่งสยามสยามเมืองยิ้มเป็นดินแดนแห่งยิ้มสยามก็มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนาที่ได้รับการทนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราดังนั้นในวันนี้วันที่28กรกฎาคมที่เรารู้กันว่าเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10รัชกาลปัจจุบันเวียนมาบรรจบครบก็เราพระสงฆ์นิกรชาวไทยชาวพุทธเราชาวไทยเราก็ได้จัดกิจกรรมทำกิจกรรมต่างๆเป็นการถวายพระพรเป็นการเฉลิมพระเกียรติในนามของรายการธรรมทานจากวัดพุทธมัญญาก็เห็นว่าควรจะได้พูดปารภเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับพระพุทธศาสนาก็จึงได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับ วัดปฏิบัติของพระเจ้าจักรพรรดิที่เป็นพระราชาเป็นนักปกครองผู้ยิ่งใหญ่ที่ปกครองแว่นแคว้นดินแดนทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองและก็เกิดความสงบสุขนั้นเป็นเช่นไรแล้วก็มุมมองเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหลักธรรมเกี่ยวกับทางพุทธศาสนาเกี่ยวกับพระราชาที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ก็ได้เอานำมาชี้แจงเอานำมาพูดคุยกันในรายการธรรมะวันนี้ก็ต่อไปก็จะได้ร่วมกันภาวนาวันละนิดจิตแจ่มใสแล้วก็ในวันนี้ก็ตั้งใจพิเศษถวายเป็นพระราชกุศลด้วยกันก็ขอเชิญชวนทุกท่านภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสักระยะหนึ่ง
อย่าสมควรเก็บเวลาเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารุธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพะรังต่อไปก็จะได้ทักทายญาติโยมที่มารับชมรับฟังรายการของเราก็มีคุณแม่สมภาพคมสันคุณโยมพรพันธ์เบรดลีย์ก็มีคุณโยมกัลยาว่องทิพย์คงคามีคุณโยมประพันธ์วงวานิชมีคุณโยมบัวผันหองคุณโยมสุพรรณิกาฉายารักษ์คุณโยมน้อยพรหมประเสริฐคุณโยมเพ็ญศรีพักดีไทยคุณโยมอีทคุกน่าจะถูกต้องคุณโยมพยาวเจนพนัทคุณโยมนพรัตน์บุญกอบคุณโยมศรีวิไลศรีวงศ์ใสแล้วก็คุณโยมทัพพิชาแสงสวัสดิ์คุณโยมเค้นธนาท่านอาจารย์เอาบุญนำนะท่านอาจารย์ดร.พระมหาบุญนำปรักกโมก็ขอถวายความเคารพเช่นกันนะครับท่านนอกจากนั้นก็มีการแจ้งว่ามีหลายท่านร่วมภาวนาโยมกัลยาคุณแม่สมภาพโยมนพรัตน์แล้วก็โยมท่านอื่นๆด้วยก็ขออนุโมทนาขอบคุณที่มารับชมรับฟังรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาสำหรับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ